กระทรวง ICT ก็เร่งแก้ไขกฎหมายไซเบอร์ค่ะโดยประเด็นที่ให้อำนาจภาครัฐเข้าตรวจสอบข้อมูลนะโดยจะผ่อนปรนให้กับประเทศที่มีประวัติควบคุมความมั่นคงความปลอดภัยระบบไซเบอร์ในระดับสากลค่ะส่วนกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลก็คาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนางเมธินีเทพมณีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ชี้แจงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขร่างพรบว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือพรบไซเบอร์ประเด็นที่ภาคเอกชนเสนอให้ผ่อนปลนการใช้มาตรการดังกล่าวนะคะให้แก่บางกลุ่มประเทศเพราะกังวลว่าต่างประเทศที่ตั้งใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจริงจะไม่กล้าเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยเพราะกลัวข้อมูลรั่วไหลจากการที่พรบไซเบอร์กำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบซึ่งการผ่อนปลนอาจดำเนินการให้แก่ประเทศที่มีประวัติด้านการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยและการใช้งานในระบบไซเบอร์ที่ดีในระดับสากลปลัดกระทรวง ICT คาดว่าภายใน1เดือนนี้จะเห็นความชัดเจนนโยบายหลักด้านเศรษฐกิจดิจิทัลคือการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านจากที่ผ่านมาพบว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนมีมากพอสมควรแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตยังอยู่ในระดับปกติรัฐบาลต้องเข้ามาส่งเสริมความเร็วอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในระดับสูงขึ้นคาดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยอีก3ปีข้างหน้าจึงจะครอบคลุมจำนวนผู้ที่เข้าถึงได้ประมาณ 95% ของประชาชนทั้งหมดโดยช่วงแรกจะเร่งขยายโครงการขออภัยค่ะจะเร่งขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าไปยังหมู่บ้านที่มีความจำเป็นพื้นฐานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลก่อนคือการขับเคลื่อนด้านบริการสาธารณสุขและบริการการศึกษาเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญของทางภาครัฐได้ส่วนการจัดตั้งกระทรวงใหม่คือกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคมคาดว่าจะชัดเจนภายในเดือนกันยายนตัวชี้วัดราชการชอบใช้คำนี้นะหรือจริงๆแล้วก็เป็นจุดประเด็นสำคัญที่เราจะต้องทำให้สำเร็จนั่นเองนะฮะการตั้งกระทรวงนี้ต้องเสร็จภายในปีนี้คำว่าปีนี้ของส่วนราชการก็คือเดือนกันยายนนะฮะเดือนกันยายนอันนี้ไม่แปลกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวง ICT ที่มีอยู่เนี่ยเราก็ทำงานในแนวเดียวกันกับกระทรวงใหม่ที่จะเกิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวชี้วัดที่ว่ามีกระทรวงใหม่ภายในปีนี้นั้นหมายความว่าเราจะมีผู้คนมาร่วมทำงานมากขึ้นเราจะมีทีมงานจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นแล้วก็ทำงานไปในแนวเดียวกันพร้อมกันทางด้านนายอมรเทพจิรัตทิติเจริญกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทช.กล่าวว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ศักยภาพการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังไม่เพียงพอเพราะประเทศไทยมีปัญหาในการพัฒนาระบบโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานเป็นระบบใบอนุญาตดังนั้นการจะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรัฐบาลต้องพิจารณาแนวทางจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและสรรหาทรัพยากรใหม่ๆที่เข้ามารองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันเรามีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ประมาณ100ล้านเลขนะครับแล้วก็จากตัวเลขที่ไม่เป็นทางการก็จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณ 50% นะครับก็คือประมาณ50ล้านเบอร์เราพบว่าเมืองไทยเรายังมีปัญหาเรื่องทรัพยากรที่ใช้เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างระบบสัมปทานมาระบบใบอนุญาตนะครับแต่ปัญหาก็คืออาจจะมีด้วยความล่าช้าแล้วก็สัมปทานก็กำลังหมดลงไปเรื่อยๆไอ้ความถี่ที่ผู้ประกอบการใช้ก็ลดลงหมดเลยตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาเรื่องคนประกอบการใช้เยอะแต่ปริมาณทรัพยากรทางทีวีอย่างนี้มันลดลงเรื่อยๆนายสุธรรมอยู่ในธรรมประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและกำกับดูแลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาทั้งด้าน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure เพราะยังเน้นเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่ทั้งที่มีอีกหลายมิติต้องพัฒนาโดยเฉพาะการเข้าถึงและความเร็วอินเทอร์เน็ตยังถือว่าน้อยมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นการตื่นตัวของรัฐบาลที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ